ินหน้าปฏิรูปช่วงคนไทยต้องรู้คุณผู้ชมคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แถมยังอยู่ในช่วงของปิดภาคเรียนของน้องๆหนูๆด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยของอาหารนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจึงเดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการรับมือแล้วก็ป้องกันกับปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยของอาหารค่ะซึ่งเราอยู่กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านดร.นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องเรียนถามถึงสภาพปัญหาในเรื่องของความไม่ปลอดภัยของอาหารในปัจจุบันหน่อยค่ะครับอย่างปัจจุบันนี้เราทราบว่าอาหารบางครั้งนี่อาจจะมีการปนเปื้อนหรือว่าไม่สะอาดนะครับบางครั้งนี่คืออาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทิ้งระยะนานกว่าจะมาบริโภคก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพได้เพราะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนอากาศมันร้อนมากเนี่ยก็ทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆที่เราเจอบ่อยก็คือโรคท้องเสียอาหารเป็นพิษนะครับอหิวาตกโรคเชื้อบิดนะครับแล้วก็มีโรคอื่นๆอันนี้คือสิ่งที่ทางตัวสุขเองเนี่ยแล้วก็มีการเฝ้าระวังค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลเรื่องของความไม่ปลอดภัยของอาหารอย่างไรบ้างคะครับกระทรวงสุขเองเนี่ยมีบทบาทนะครับเป็นหน่วยงานหลักที่มีการร่วมมือกันหลายหน่วยงานที่ในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับหนึ่งก็คือเรามีการตรวจติดตามตอนนี้จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคที่มีการติดตามในต้นปีนี้นะครับก็พบว่าแต่ละสัปดาห์จะมีคนไข้ป่วยจากโรคทางเดินอาหารเป็นพิษนี่ประมาณวันละ300รายนะครับทางตัวตัวเองเนี่ยเรามีการเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็พบว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนเจ็บป่วยประมาณ400รายต่อวันก็แสดงว่าเรามีการดูแลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นที่น่ากังวลว่าต้องมีการติดตามเพราะถึง300รายถึงแม้จะลดลง 25% ก็ยังเยอะอยู่นะครับค่ะนอกเหนือจากหน่วยงานที่ท่านได้ว่าไปนะคะเรามีการประสานนะคะกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยของอาหารมีหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างแล้วบทบาทหน้าที่ของเขาคืออะไรคะในตอนนี้นะครับเรื่องอาหารเนี่ยที่เรามีการติดตามก็คือว่า1เนี่ยอาหารที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมีการปนเปื้อนไหมเป็นอาหารบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือเป็นอาหารปลอมปนอะไรอย่างนี้ทางตัวสุขเองเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งก็คือหน่วยงานที่คอยตรวจนะครับให้ข้อมูลเหล่านี้คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเรามีการไปตรวจว่าในอาหารเช่นผักเนี่ยมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือไม่ก็ไปดูว่าในอาหารเนี่ยมีการใส่สีต้องห้ามไหมอย่างเช่นเครื่องดื่มเช่นกาแฟหรือว่าชาที่ขายทั่วไปเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยกังวลเนี่ยก็มาตรวจได้ว่ามีการปนสีต้องห้ามไหมนะครับอันที่สองก็คือดูในพวกน้ำแข็งเราก็พบว่าตอนนี้ในหน้าร้อนนี่ในน้ำแข็งถ้าไม่สะอาดหรือว่าในโรงงานที่ไม่ปลอดภัยก็มีการปนเชื้อโรคที่อาจจะทำให้เกิดท้องเสียหรืออุจจาระร่วงได้นี่ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีการตรวจพอจากการได้การตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็จะติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อันนี้ก็จะมาดูว่าเป็นยังไงอาจจะไปดูว่าผู้ผลิตผู้ขายรายย่อยเป็นยังไงถ้าเจตนาบริสุทธิ์นะฮะแล้วไปซื้อมาแล้วยังขายอยู่ก็อาจจะโดนลงโทษปรับบ้างแต่พอเกิดเป็นหน่วยงานผลิตเองแล้วไม่ได้มาตรฐานคุณภาพแล้วออกมาในท้องตลาดก็จะมีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือสิ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นี่ดูนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราอยากให้ถึงประชาชนก็คือเรื่องขององค์ความรู้อันนี้ก็มีอยู่2หน่วยงานนะครับก็คือ1ก็คือกรมอนามัยอันนี้ก็จะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นเรามีเรียกว่า5ถูกนะครับ1ก็คือซื้อถูกที่เราเลือกว่าร้านอาหารแบบไหนที่ถูกนะครับอย่างพวกแผงลอยหรืออะไรเนี่ยเขารับมาจากไหนแต่เราพบว่าอาหารที่ปนเปื้อนส่วนมากอาจจะมาจากร้านค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ก็รถเคลื่อนที่ต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงอันที่สองคือล้างให้ถูกวิธีอาหารผลไม้อาจจะมีการปนเปื้อนสารเคมีอะไรเรามาล้างหรือบางครั้งมีการเจือปนอะไรพวกนี้เราล้างให้เรียบร้อยก็จะลดได้ถึงประมาณ 50% อันที่3คือปรุงให้ถูกสุขลักษณะอาหารต้องให้ปรุงให้สุกพร้อมกินนะครับก็จะทำให้หลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคแล้วก็เก็บให้ถูกต้องหมดอายุแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำและสุดท้ายก็คือกินให้ถูกหลักพยายามหลีกเลี่ยงของดิบๆสุกๆนะครับหรือว่าน้ำแข็งที่เป็นฝอยละเอียดนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนได้ก็ควรจะใช้น้ำแข็งที่บรรจุมาในถุงเรียบร้อยมีสะอาดหรือผลิตเองอันนี้ก็จะทำให้มีเราปลอดภัยจาก
การป่วยได้แล้วก็ที่สำคัญคือสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งก็คือนำแผนต่างๆที่เราพูดไปเช่นการข้อมูลการเจ็บป่วยการตรวจนะครับคำสั่งของอย.หรือแม้แต่องค์ความรู้ต่างๆไปสู่พื้นที่ซึ่งเรามีสำนักงานต่างจังหวัด76จังหวัดซึ่งมีหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ก็จะรับคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็นำองค์ความรู้ต่างๆถึงพี่น้องประชาชนนะครับค่ะในเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านได้บอกไปว่ามีหลากหลายหน่วยงานเข้าไปให้เรื่องของความรู้เขาเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนล่ะคะครับอย่างที่เราปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเรามีการถ่ายทอดนะฮะองค์ความรู้ต่างๆเราประสานงานมีหน่วยงานในพื้นที่ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอันนี้มีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ก็จะช่วยนำความรู้นอกจากนี้แล้วสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็สั่งการให้โรงพยาบาลของสาธารณสุขทุกแห่งนะครับทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชนก็คือโรงพยาบาลในระดับอำเภอหรือแม้แต่รพ.สต.เนี่ยนำความรู้นี้ถึงพี่น้องประชาชนซึ่งเรามีหน่วยงานสถานบริการหรือหน่วยบริการนี้เกือบ 10,000 แห่งนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราทำให้เป็นตัวอย่างเช่นอาหารที่ปรุงในโรงพยาบาลต้องเป็นอาหารปลอดภัยนอกจากเราแนะนำให้แก่ประชาชนแล้วให้ความรู้ประชาชนแล้วหน่วยงานของเราเองก็ต้องเป็นตัวแบบนะครับให้พี่น้องสามารถทำตัวอย่างแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวนะครับค่ะในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะจะต้องมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะเรื่องของการบริหารจัดการกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะครับเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับกรมอนามัยเองก็เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับในการนำความรู้หนึ่งก็คือความรู้ที่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องมีข้อมูลถูกต้องอันที่สองเนี่ยคือเป็นการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันนอกจากนี้แล้วอย่างนอกกระทรวงสาธารณสุขเช่นสสส.หรือหน่วยงานอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราแม้แต่กระทรวงเกษตรเองเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อมีประโยชน์ด้านสุขภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยที่สองคือทำออนไลน์นะครับมีโซเชียลมีเดียออกมาโดยกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการเชื่อมโยงอย่างเช่นเรามีพี่น้องอสม.ล้านกว่าคนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ส่งถึงพี่น้องอสม.ทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วมีการทำนะครับเรื่องของเทเลเฮลท์นะครับอันนี้ก็คือถ่ายทอดองค์ความรู้ของเรานะครับนอกจากจะเรื่องของการรักษาแล้วการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็การทำ MOPS Connect นะครับอันนี้ก็จะสามารถให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้มีคนประมาณกว่าแสนคนที่เริ่มทำการใช้ MOPS Connect แล้วค่ะเรื่องของ Telehealth นี่คืออะไรคะคือการใช้เรื่องของระบบ IT ทำให้รพ.สต.บางแห่งเนี่ยก็สามารถติดต่อประสานกับโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับกรมการแพทย์นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วในอนาคตเองการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นโรงพยาบาลศิริราชหรืออะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยได้มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้การที่เรามีเทเลก็จะทำให้เราสามารถเอาความรู้หรือปัญหาคนไข้มาถึงท้องถิ่นได้นะครับค่ะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะช่วงของหน้าร้อนช่วงของเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือว่าชนบทก็ดีนะคะเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนล่ะคะครับคือตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าคนเราจะทานอาหารแต่อาหารบางอย่างที่เราเคยทานได้ในหน้าร้อนเนี่ยต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือพวกอาหารดิบๆสุกๆนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือพวกอาหารที่ปรุงสุกเกิน2ชั่วโมงคือพวกนี้มันอยู่นานแล้วมันทิ้งเอาไว้จะมีการเชื้อบางอย่างที่อยู่ในอาหารอย่างเช่นอาหารทะเลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังพวกต้มตำอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกน้ำแข็งจากการสำรวจก็พบว่ามีการปนเปื้อนเยอะเหมือนกันเพราะนั้นในหน้าร้อนเหล่านี้พอเราบริโภคอากาศร้อนก็อยากดื่มน้ำเย็นไปเอาน้ำแข็งใส่น้ำเย็นก็ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะมีเสี่ยงเป็นโรคอุจจาระร่วงได้นะครับค่ะก็เป็นข้อแนะนำนะคะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขที่มีให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของหน้าร้อนและในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็พี่น้องประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยในช่วงของฤดูร้อนแบบนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรายังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะไปดูค่ะเรื่องของโครงการดีๆเป็นโครงการที่มีชื่อว่าสาสุขรวมใจสู่อาหารปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์นะคะเป็นการร่วมมือร่วมใจค่ะกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้บริโภคไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
คือในช่วงนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นช่วงสงกรานต์นะครับใกล้สงกรานต์ก็โดยสภาพของอากาศก็จะเป็นอากาศที่ร้อนอาหารที่รับประทานกันอยู่โดยทั่วไปจะมีการเสียเร็วก็โดยอุณหภูมิร้อนเนี่ยทำให้เชื้อโรคในแบ่งตัวเร็วเพราะนั้นเราอยากจะรณรงค์สื่อสารไปยังประชาชนนะครับควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรเลือกทานอาหารประเภทไหนที่มีความเสี่ยงน้อยอาหารไหนที่เสี่ยงสูงอะไรนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ดีเพื่อลดการเจ็บป่วยลงครับเรามีข้อมูลย้อนหลังนะแต่ละปีว่าช่วงนี้มีโรคอะไรที่พบเยอะซึ่งก็คืออาหารพิษและโรคทางเดินอาหารต่างๆซึ่งจะพบว่ามีเรื่องไหนบ้างเราก็จะให้ความสำคัญนะสื่อสารไปก่อนนะช่วงนี้เราก่อนที่จะมีสงกรานต์ซึ่งสงกรานต์ถือว่าเป็นมหากรรมที่ชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะทุกที่นะฮะก็จะมีการหยุดยาวและเดินทางแล้วก็เป็นการกินกันเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาเรื่องของอาหารไม่ปลอดภัยคืออาหารทุกชนิดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะตั้งแต่ริมถนนปรุงกันเองไปจนถึงร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะนั้นการทานอาหารในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้หลักการก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็คือถ้าปรุงมานานแล้วก็ต้องไปทำให้ร้อนใหม่นะครับอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเป็นมาตรการการดูแลตนเองนะเข้าใจว่าถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เสี่ยงเราก็จะไม่มีปัญหาโรคทางเดินอาหารข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็มีอยู่ในสื่อหลายอันนะครับเรื่องอาหาร10อย่างที่เสี่ยงมากนะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทยำแล้วก็ไม่ผ่านความร้อนหรือผ่านมาแล้วทิ้งไว้นานแล้วก็ประเภทถุงนะอาหารที่เป็นข้าวแกงแบบถุงเนี่ยก็ถ้าทำนานก็จะมีประเด็นเรื่องอาหารเป็นพิษได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่างๆที่เราได้ข้อมูลมาแล้วนำไปสู่การทั้งหมดนะครับก็สรุปว่าการเลือกรับประทานอาหารหน้าร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับจำเป็นต้องกินของเย็นแต่ก็กินด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเราเลือกทานน้ำแข็งก็จะเป็นน้ำแข็งอนามัยอย่างนี้นะครับน้ำแข็งที่เป็นก้อนที่มาเป็นบดอันนี้จะมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ไม่ควรจะบริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารต่างๆซึ่งสื่อต่างๆเราก็พยายามที่จะชี้แจงออกไปนะครับก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าเราระมัดระวังรับฟังในเรื่องของสื่อเนี่ยก็นำไปสู่การปฏิบัติก็นำไปสู่การที่ไปเที่ยวสงกรานต์ด้วยความสนุกปลอดภัยไม่มีปัญหาเรื่องลูกทางเดินอาหารครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานสาสุขรวมใจสู่อาหารปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัยนอกจากจะร่วมกันแถลงถึงแนวทางในการตรวจเข้มความสะอาดปลอดภัยของอาหารและเฝ้าระวังการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารในช่วงหน้าร้อนแล้วในงานนี้ก็ได้แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยคลายร้อนในร่างกายรวมทั้งแนะนำอุปกรณ์ชุดทดสอบตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในน้ำดื่มอย่างง่ายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลควบคุมแหล่งผลิตอาหารควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัยผ่านสื่อต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนด้วยครับโรคที่เราจะพบว่าติดต่อนะครับอันเนื่องมาจากอาหารและน้ำโดยเฉพาะในส่วนของฤดูร้อนหรือช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโรคที่1 นะครับก็คือเรื่องของอุจจาระร่วงนะครับโรคที่2ก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะครับโรคที่3ก็คือเรื่องของบิดนะครับโรคบิดโรคที่4ก็คือเรื่องของไอชิวาตกโรคซึ่งยังคงพบอยู่แล้วก็โรคสุดท้ายนะครับหลังๆก็จะพบน้อยลงก็คือเรื่องของตัวไข้ลักสัตว์น้อยนะครับหรือไทฟอยด์5โรคดังกล่าวเนี่ยเราพบนะครับตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยเนี่ยมากกว่า 20,000 กว่ารายแล้วนะครับเราก็จะพบนะครับว่าปัญหาของตัวโรคเหล่านี้เมื่อเทียบกับในอดีตจะสังเกตว่าไม่มีการเสียชีวิตนะครับแล้วเมื่อมีการระบาดทางด้านเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มก้อนเนื่องจากว่าเราเข้าไปดำเนินการจัดการหรือควบคุมเนี่ยได้เร็วสาเหตุส่วนใหญ่1จากเรื่องอาหารปลอดภัยหรือเปล่าอันที่2พฤติกรรมการบริโภคเพราะนั้นการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคผู้ประกอบการเราเน้นในเรื่องของอาหารนั้นปรุงสุก
นะครับและอาหารนั้นต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อนใดๆเพราะนั้นการที่บอกว่าสุกร้อนสะอาดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราสื่อสารความเสี่ยงมาตรการที่สองก็คือการเฝ้าระวังวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคให้เร็วเพราะว่าจะเป็นการตัดตอนวงจรของการแพร่ระบาดนะครับตรงนี้เราได้กำชับนะครับสถานพยาบาลในสังกัดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าหน้าร้อนให้เฝ้าระวังคนที่มีอาการเหล่านี้ทั้งในส่วนของสถานพยาบาลแล้วก็ในส่วนของชุมชนนะครับเมื่อเจอให้วินิจฉัยให้เร็วนะครับและดูแลรักษาทันทีส่วนมาตรการที่3ก็คืออย่างต้องไปสอบสวนว่าไอ้คนที่เป็นนะครับมันติดมาจากไหนถูกไหมเพราะนั้นการสอบสวนและก็ควบคุมโรคเพื่อตัดวงจรของตัวแหล่งแพร่เชื้อเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องรีบดำเนินการให้เร็วนะครับโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับในส่วนของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนเราสื่อสารข้อมูลก็คือเรื่ององค์ความรู้วิธีการตลอดจนมาตรการต่างๆโดยผ่านช่องทางที่สำคัญอันที่หนึ่งผ่านตัวบุคคลนะครับเรามีอสม.มากกว่า1ล้านกว่าคนอสม.ก็จะเป็นผู้กระจายข่าวทั้งจากตัวบุคคลเองทั้งจากผ่านเขาเรียกว่าหอกระจายข่าวที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับทางด้านนี้ส่วนที่2ก็คือการสื่อสารผ่านสถานพยาบาลในสังกัดทุกสถานพยาบาลก็จะพยายามสื่อสารข้อมูลนะครับความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยให้กับบุคคลที่อยู่ในที่นี้ส่วนที่3อย่างช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook นะครับ LINE Twitter นะครับแล้วก็รูปแบบอื่นๆถ้าเราเลือกอาหารที่ปลอดภัยทานอาหารที่สุกร้อนสะอาดนะครับแบบนี้ปัญหาก็จะน้อยเราก็จะไม่เกิดโรคเรื่องอาหารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัย4ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดเกิดขึ้นเวลาบริโภคอาหารค่อนข้างเยอะนะครับในหน้าที่ของกรมวิชาการแพทย์ก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อจะได้บอกได้ว่าอาหารที่ประชาชนบริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างไรนะครับปราศจากสารปนเปื้อนสารเคมีสารพิษหรือว่าเชื้อโรคอย่างไรโดยที่เรามีห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการแพทย์เนี่ยอยู่กระจายทั่วทั้งภูมิภาคต่างๆของประเทศอยู่15แห่งซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO ครบถ้วนอันนี้ก็ทำให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องผลการตรวจของเราได้งั้นเราก็จะมีระบบเฝ้าระวังเป็นระยะซึ่งทำมาประมาณ10ปีแล้วก็จะบอกได้ว่าอาหารแต่ละชนิดมีการปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างไรเพื่อเอาไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็พบว่าอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคค่อนข้างยากมากในบ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องน้ำดื่มกับน้ำแข็งนะแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากระบบเฝ้าระวังของเราเนี่ยจะทำให้เราบอกได้ว่าตรงจุดไหนที่เป็นปัญหาแล้วก็ไปแก้ไขอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเนื่องจากอาหารที่บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กับท้องถิ่นนั้นกระทรวงสาธารณสุขมีจุดแข็งอันนึงก็คือเรามีอสม1ล้านคนนะที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศงั้นกรมวิชาการแพทย์ก็มีนโยบายพัฒนาอสม.ให้มีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์เราจะเรียกว่าอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็จะสามารถมีชุดทดสอบแบบง่ายๆไปตรวจดูว่าอาหารน้ำดื่มน้ำแข็งเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างไรก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงสำหรับช่วงเทศกาลหน้าร้อนสงกรานต์ปีนี้ประชาชนจะเดินทางกับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากมันจุดที่เป็นจุดเสี่ยงอันหนึ่งก็คือสถานีขนส่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอชิตหัวลำโพงอย่างนี้เป็นต้นกรมวิชาการแพทย์ก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการสุ่มตรวจทั้งร้านค้าผู้ประกอบการว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหนก็พบว่าแนวโน้มของการปนเปื้อนเรื่องอาหารเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนโดยเฉพาะน้ำดื่มกับน้ำแข็งนะครับจุดที่สังเกตง่ายๆเวลาบริโภคน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับใช้บริโภคอีกส่วนหนึ่งสำหรับการใช้การอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการแช่อาหาร2ส่วนนี้ต้องเอาไม่มาปะปนกันนะครับสำหรับประชาชนที่จะบริโภคน้ำแข็งก็สามารถก็สังเกตดูตรงข้างถุงนะครับว่าเขาระบุว่าใช้สำหรับบริโภคเท่านั้นอันที่2ก็จะมีเครื่องหมายอย.กำกับก็จะมีความปลอดภัยงั้นกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกันส่วนกรมวิชาการแพทย์ก็จะมีระบบในการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่ต้นทางกลายทางปลายทางเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปแจ้งเตือนรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยครับถ้าเป็นเรื่องของปัญหาจากแหล่งผลิตอาหารนะคะก็จะมี2เรื่องหลักๆก็คือถ้าตัวแหล่งผลิตอาหารมีการเก็บอาหารแบบที่ไม่เหมาะสมนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้อาหารบูดเน่าและเสียได้ง่ายขึ้นนะคะส่งผลกระทบกับ
ผู้ที่บริโภคอาหารที่เก็บอย่างไม่ถูกต้องนะคะเรื่องการปนเปื้อนหมายถึงการเก็บที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะความปนเปื้อนจริงๆเป็นการปนเปื้อนในเรื่องของกลุ่มเชื้อโรคแต่ว่าอีกส่วนนึงก็จะเป็นความปนเปื้อนในสารอื่นๆปกติกรมอนามัยเรามีตัวพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะคะแต่ว่าจริงๆเราถ่ายโอนอำนาจเนี่ยไปที่ท้องถิ่นแล้วขณะนี้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการท้องถิ่นเนี่ยจะต้องลงไปกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแผงลอยตลาดนะคะที่จะต้องอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีความปลอดภัยทุกอย่างเราก็จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะลงไปกำกับและไปดูแลอย่างไรบ้างผู้ที่เราเรียกว่าผู้ที่ปรุงหรือประกอบอาหารในกรณีที่เป็นร้านค้านะคะรวมไปจนถึงผู้สัมผัสอาหารขณะนี้มีหลักสูตรที่เราดำเนินการร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะให้การอบรมให้กับบุคลากรเหล่านี้ได้รู้ว่าเขาควรจะเตรียมอาหารยังไงจะได้สะอาดปลอดภัยเราก็ทำการสื่อสารนะคะให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยนะคะได้เข้าใจว่าเราจะดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงอาหารถึงจะปลอดภัยกินร้อนช้อนกลางนะคะซื้อให้ถูกที่รวมไปจนถึงถ้าท่านรู้จากแหล่งที่มาแล้วซื้อในถูกที่อาหารบางอย่างที่เป็นบรรจุภัณฑ์ไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดอาหารสดนี่ต้องเลือกมากในช่วงหน้าร้อนเพราะว่ามันขนส่งด้วยกว่าจะมาถึงในจุดที่จำหน่ายแล้วท่านไปซื้อใช่ไหมคะดูความสดด้วยต้องล้างให้ถูกวิธีเนื่องจากว่าอาหารทุกประเภททุกชนิดนะคะจากแหล่งผลิตไปสู่การที่เราจะนำไปสู่การปรุงอาหารท่านต้องมีวิธีล้างให้ถูกวิธีทีนี้ในแต่ละประเภทก็จะมีคำแนะนำเช่นตอนนี้เราคุยกันเยอะเรื่องผักใช่ไหมคะว่าต้องล้างอย่างน้อยที่สุดผ่านน้ำสะอาดอันนี้เป็นขั้นต่ำสุดนะคะการปรุงเนี่ยปรุงสุกนะคะให้ถูกสุขลักษณะไม่แนะนำรับประทานอาหารที่ดิบหรือกึ่งดิบโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะที่ต้องระมัดระวังอันนี้ความเสี่ยงจะเยอะมากขึ้นยกเว้นเป็นผักสดเป็นอะไรที่รับประทานแบบที่ไม่ต้องมานำมาปรุงให้สุกนะคะมีเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมเฉพาะหน้าร้อนอีกนิดนึงอากาศร้อนเนี่ยอาหารบางประเภทบูดเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยแนะนำอาหารที่มีกะทินะคะก็คงต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มที่เสียได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คืออากาศร้อนก็อยากจะกินน้ำแข็งก็ขอให้ดูแหล่งที่ผลิตความสะอาดนะคะความเรียบร้อยของบรรจุถ้าเป็นน้ำแข็งที่บรรจุในนั้นนะคะก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากโรคจากอาหารในหน้าร้อนได้น้อยลงนะคะเดินหน้าปฏิรูป